ันนี้ภาพรวมโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับที่มีการแถลงออกมาจากทางด้านสบค.นะครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาอีก78คนนะครับส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้มีการรายงานนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1คนเป็นรายที่87แต่ว่าตอนนี้ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือกรณีการติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มหรือว่าคลัสเตอร์จากพื้นที่6ตลาดย่านบางแคในกรุงเทพปรากฏว่ามีการขยายไปแล้วรวมทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันครับค่ะกระจายไปติดเชื้อเพิ่มกันใน5จังหวัดด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมีการรายงานผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ตลาดบางแค134คนนะคะใน5จังหวัดเนี่ยหลักๆก็เป็นกรุงเทพนะคะมากถึง107คนที่เหลือก็เป็นนครปฐมสุพรรณบุรีจังหวัดละ10คนแล้วก็ยังมีเพชรบุรีกับที่สมุทรสาครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบผู้ที่มีความเสี่ยงมาตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าต้นตอการระบาดเนี่ยมาจากเท้าแชร์นะคะซึ่งอยู่ในตลาดวันเดอร์ซึ่งมีประวัติการเดินทางไปพบผู้คนมากมายในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะครับนี่คือเป็นการระบาดที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงกันอยู่โดยทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับผู้ช่วยโฆษกสบค.มีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ใหม่ที่พบการระบาดในพื้นที่บางแคนะครับทั้งหมด6ตลาดที่อยู่ในละแวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตลาดสิริเศรษฐนนท์ตลาดศูนย์การค้าบางแคตลาดกิตติตลาดใหม่บางแคและตลาดวันเดอร์นะครับทั้งหมด6ตลาดโดยพบว่าที่ตลาดวันเดอร์เป็นต้นตอการระบาดและทำให้มีผู้ติดเชื้อรายแรกซึ่งเป็นผู้ชายอายุ21ปีซึ่งนอกจากจะมีอาชีพขายไก่และขายไข่แล้วนะครับยังเป็นเท้าแชร์ที่ต้องไปพบปะผู้คนอีกจำนวนมากเริ่มมีอาการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่5มีนาคมเจ้าหน้าที่ก็มีการไปตรวจหาเชื้อเพิ่มทั้งสมาชิกครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในแผงค้าใกล้เคียงกันโดยมีการพบติดเชื้อเพิ่มขึ้นมารวมทั้งหมด11คนและหลังจากนี้จำเป็นจะต้องมีการขยายผลในการตรวจเชิงรุกและมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงครับผู้ป่วยท่านแรกเนี่ยนะคะก็มีแผงขายไก่และไข่ไก่อยู่4แผงด้วยกันในตลาดแรกก็คือตลาดวันเดอร์และท่านนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการเป็นเจ้ามือแชร์ด้วยทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะเดินไปรอบๆตลาดเพื่ออาจจะไปเก็บเงินทั่วๆตลาดด้วยนะคะเริ่มมีอาการครั้งแรกตั้งแต่1มีนาคมอาการที่สำคัญก็คือมีไข้ไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสวันที่5เนี่ยท่านนี้ก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะที่การรายงานไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่40ก็รีบลงสอบสวนโรคทันทีนะคะทางด้านของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติสบค.นะคะบอกว่าที่ประชุมสบค.ชุดเล็กประชุมร่วมกันค่ะยังคงมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดที่ตลาดบางแคได้เพราะว่าถือว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับตลาดพรพัฒน์ที่ปทุมธานีที่สุดท้ายก็สามารถควบคุมไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นำมาเป็นโมเดลตัวอย่างด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าไม่น่ากังวลและการระบาดก็ไม่เกี่ยวข้องกับการจะผ่อนคลายหรือไม่ผ่อนคลายมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะคิดว่านะครับจะไม่เกินขีดความสามารถกระทรวงสาธารณสุขที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะนั้นประเด็นในการพิจารณาเรื่องมาตรการสงกรานต์กับคลัสเตอร์ที่บางแคเนี่ยไม่เราแยกออกจากกันนะแต่ก็เพียงแต่ว่าก็เป็นข้อพึงระลึกเท่านั้นเองว่าในมาตรการผ่อนคลายสำหรับเทศกาลสงกรานต์นั้นเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาระมัดระวังในช่วงนี้เท่านั้นครับส่วนภาพรวมโควิด-19 ของไทยเรานะคะวันนี้รายงานตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา78คนค่ะยอดสะสมก็เพิ่มขึ้นเป็น 27,005 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนเป็นรายที่87นะคะผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยเป็นชายชาวปทุมธานีวัย88ปีค่ะมีโรคประจำตัวด้วยก็คือโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและมีเนื้องอกในสมองค่ะคนในครอบครัวเนี่ยมีประวัติค้าขายที่ตลาดพรพัฒน์ที่ปทุมธานีแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครติดเชื้อก็คาดว่าอาจจะรับเชื้อจากบุคคลที่ไปเยี่ยมค่ะพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีอาการเหนื่อยจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ18กุมภาพันธ์ค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายเฉียบพลันความดันโลหิตต่ำและอาการแย่ลงและมาเสียชีวิตเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะส่วนที่สมุทรสาครค่ะยังมีการรายงานผู้ติดเชื้อมากที่สุดวันนี้เพิ่มขึ้นมา39คนยอดติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 16,000
727คนนะคะส่วนที่กรุงเทพนั้นเพิ่มขึ้นมาอีก23คนก็ทำให้ยอดสะสมเพิ่มเป็น 1,140 คนค่ะขณะที่ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับตลาดบางแคนะครับของแต่ละจังหวัดก็มีการรายงานตัวเลขเพิ่มเติมโดยพบว่ามีอยู่5จังหวัดที่มีการระบาดและเชื่อมโยงกับกรณีนี้ซึ่งในกรุงเทพยืนยันตัวเลขล่าสุดอยู่ที่107คนมากกว่าที่อื่นนะครับที่สุพรรณบุรียอดติดเชื้ออยู่ที่10คนทำให้ทางผู้จัดการจังหวัดบอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็พบว่ากรณีที่มีการติดเชื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อมโยงกับแม่ค้าที่ตลาดบางแคและมีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงแล้วจำนวน23คนส่วนที่นครปฐมก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อ10คนที่เพชรบุรี5คนและที่สมุทรสาครอีก1คนรวมกรณีนี้ที่มีการติดเชื้อเชื่อมโยงกับตลาดบางแค134คนครับในวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ